เรื่องมหาเถรสมาคมนะฮะนี่ถ้าจะไปเอาตามใจพุทธอิสระอีกก็จบข่าวครับก็ชัดเลยว่าท่านบรรดาคสช.ที่ยึดอำนาจมาแล้วกำลังแสดงตัวว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในบ้านเมืองกันอยู่เวลานี้เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วท่านไม่ได้ใช้อำนาจในทางที่จะขับเคลื่อนประเทศเลยแต่เป็นการใช้อำนาจในทางที่จะตอบสนองเป้าหมายหรือตอบสนองความต้องการของมวลชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแล้วพูดกันตรงๆเลยนะครับแบบบ้านๆเนี่ยนะผมดูท่านไม่มีปัญญาจะจัดการกับพวกนี้ด้วยนะคือพอพวกนี้เกิดอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนึกจะแสดงออกยังไงนึกจะโขกสับอะไรยังไงได้หมดนะฮะกดดันอะไรยังไงก็ได้เคลื่อนไหวมวลชนชุมนุมก็ได้ท่านก็ไม่กล้าไปแตะไม่กล้าไปต้องอย่างเงี้ยแล้วมาตรฐานที่สร้างไว้เนี่ยนะครับใครออกมายกป้ายยกอะไรแล้วเอาไปปรับร้อยนึงเนี่ยต่อไปไม่แน่นะใครมีตังค์สัก1,500เนี่ยบอกเลยว่าน้องๆพี่ๆทั้งหลายใครจะเคลื่อนไหวนี่เคลื่อนไหวเลยผมมี1,500รับประกันได้15คนอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเลยเถิดกันไปถึงไหนอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องเล็กๆแต่ผมดูว่าเป็นเรื่องที่มีสีสันดีก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังในช่วงท้ายผมมองหาคนคนหนึ่งอยู่พักนึงแล้วเหมือนกันนะครับเอ๊ะหายไปไหนความจริงหน้าตาก็ไม่น่าจะเป็นคนหายากเพราะหน้าแหลมๆยื่นๆออกมาคือคุณแก้วสรรอติโพธิเนี่ยนะฮะคือคุณแก้วสรรเนี่ยหลังจากยึดอำนาจปรากฏว่าไม่มีใครเอาไปทำงานอะไรเลยนะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยไม่รู้ไม่ได้ไปตั้งไปนั่งอยู่บนเรือแปะไปนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวไหนยังไงเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะวันนี้มาแล้วครับคุณแก้วสรรก็ออกมาสัมภาษณ์เลยโจมตีดร.บวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญค่อนข้างรุนแรงนะครับบอกว่าดร.บวรศักดิ์เนี่ยคือคนหนึ่งที่สร้างปัญหาในคราวผลักดันรัฐธรรมนูญ40ให้พรรคการเมืองเข้มแข็งให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างที่รัฐธรรมนูญ40เป็นน่ะแล้วในสุดท้ายก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองบอกว่าคุณบวรศักดิ์ยังมีหน้าจะมาแก้ปัญหาอีกทั้งที่สร้างปัญหาไว้โอ้โหแบบนี้ผมก็ถ้าผมเป็นคสช.นะครับผมจะไม่วินิจฉัยอาการอะไรมากผมก็จะวินิจฉัยว่านั่นแหละเห็นไหมล่ะให้คุณแก้วสรรว่างอยู่ตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยแกก็ต้องแสดงบ้างสิครับนี่ถ้าให้ทำอะไรสักงานหนึ่งเนี่ยนะให้เป็นเก้าอี้อะไรเนี่ยแกเงียบไปแล้วแกก็ไปอะไรของแกเนี่ยไม่พูดอะไรมาขวางหูขวางตาผู้มีอำนาจอยู่แต่พูดก็พูดเถอะครับนี่ผมคิดเอาเองนะฮะผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อทำไมคุณแก้วสรรถึงมาอยู่บนเรือแปะกับเขาไม่ได้ก็บนเรือแปะเนี่ยบทบาทสำคัญนอกจากแปะแล้วเนี่ยนะครับคือกลุ่มผู้รับเหมาที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่จะกำหนดกติกาผู้รับเหมาก็อย่างที่ทราบครับคุณมีชัยคุณวิษณุคุณบวรศักดิ์อย่างเงี้ยถือว่าผู้รับเหมารายใหญ่ที่นี่จะเอาใครมาเป็นคนในลำเรือหรือจะเอาใครมาเป็นคนงานที่จะคอยหยิบโน่นตอกนี่ในโครงการรับเหมานี้เนี่ยมันก็ต้องได้เห็นชอบกับคณะผู้รับเหมาก่อนก็เป็นไปได้ว่าคุณแก้วสรรเนี่ยบทบาทหรือเนื้องานไม่เข้าตาคณะผู้รับเหมาเขาแล้วผมก็เชื่อว่าหลายเดือนที่ผ่านมาคุณแก้วสรรแกคงคลำจนเจอแล้วล่ะครับว่าผู้รับเหมาคนไหนเนี่ยที่ไม่พอใจก็คงหมายถึงอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนของผมมั้งครับอยู่ๆคุณแก้วสรรแกก็เลยเอาฟันเฉาะคุณบวรศักดิ์ทางหนังสือพิมพ์ซะขนาดนี้เรื่องมันไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรซับซ้อนแล้วครับท่านที่เคารพมันก็วิเคราะห์กันง่ายๆพื้นๆอย่างนี้แหละว่าคนกลุ่มหนึ่งพอคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของสัมปทานความดีกันแล้วมันก็ต่างคนต่างดีนี่ครับทีนี้ไอ้ที่ว่าดีๆนี่พอไม่ได้อย่างที่ต้องการเนี่ยคนดีก็ซัดคนดีกันอย่างนั้นแหละครับและคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนชั่วเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็นั่งดูคนดีก็ซัดกันที่กระทรวงสาธารณสุขนั่นซัดกันจนคนดีทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างชี้ว่าชั่วจนคนที่ถูกชี้ว่าชั่วเนี่ยไม่รู้จะเชื่อใครแล้วนะครับแล้วนี่ก็เดี๋ยวคอยดูนะฮะอยู่ๆกันไปเนี่ยบรรดาคนดีเนี่ยจะละเลงกันจนว่าสุดท้ายเนี่ย
มันก็จะเหลือแต่คนที่ถูกกล่าวหาว่าชั่วนี่แหละครับที่จะยืนงงกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะเอากันยังไงตกลงแล้วอันไหนดีอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ดังนั้นเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ผมเนี่ยบูชาและเคารพในความดีเชื่อมั่นในความดีและมั่นใจว่าถ้าทำดีต้องได้ดีแต่ผมไม่เชื่อใครที่จะอุปโลกตัวเองหรือพวกเดียวกันว่าดีและผมไม่มีทางยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะดีเนี่ยก็จะดีตลอดไปดีทุกเรื่องดีต้องไม่ตรวจสอบดีไม่ต้องตั้งคำถามดีไม่ต้องไปดูแลอะไรใดๆกันเลยละถือว่าดีก็ดีทั้งปีทั้งชาติผมไม่เชื่ออย่างนั้นสุดท้ายจริงๆแล้วครับท่านที่เคารพมันมีคำถามกวนใจผมอยู่อีกว่าเอ๊ะถ้าพระรูปหนึ่งนะอย่างคดีของพระธรรมชโยเนี่ยบอกว่ารับเงินเขาทำบุญมาเสร็จแล้วก็เอาคืนให้วัดแล้วและที่เขาเถียงกันว่าปาราชิกหรือไม่ปาราชิกเนี่ยนะฮะขัดหรือไม่ขัดกับหลักการอะไรอย่างที่ผมบอกกับผมกันตัวเองออกจากประเด็นนี้นะฮะไม่แสดงเหตุผลหรือความเห็นล่วงเข้าไปเนี่ยแต่เอาละสมมุติว่าถ้าแบบนี้ผิดนะคือไปรับเงินบริจาคมาแล้วแม้จะคืนก็ผิดเนี่ยนะอันนั้นคือเหตุเกิดในวงสงฆ์วางเอาไว้ผมก็ถามว่าเอาแล้วที่มันเกิดขึ้นในทางโลกเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยไปครองที่บนยอดเขายายเที่ยงแล้วไปสร้างบ้านแล้วไปอยู่หลายปีพาผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมไปชมพาต่อใครต่อใครไปแวะคนเขารู้กันชัดทั้งประเทศว่านี่คือบ้านของท่านกรรมสิทธิ์ของท่านปรากฏว่ามีคนประท้วงวายบอกว่านั่นไม่ใช่นั่นที่หลวงคนอยู่เชิงเขาถูกจับติดคุกคนอยู่ยอดเขาจะเป็นที่ตัวเองได้ยังไงสุดท้ายคนที่ครอบครองบ้านครอบครองที่ก็ทุบบ้านตัวเองครับแล้วก็คืนที่ให้หลวงแล้วอัยการก็วินิจฉัยว่าไม่มีความผิดเพราะไม่มีเจตนาครอบครองไอ้อย่างเงี้ยสังคมไม่มีคำถามเลยเหรอครับไอ้อย่างเงี้ยบรรดาคนดีทั้งหลายคิดว่าไม่มีความผิดจริงๆใช่ไหมครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ